ไมเกรนแปลว่าอะไรครับไมเกรนแปลว่าอะไรไมเกรนไม่ทราบเหมือนกันเป็นมากี่ปีแล้วไมเกรนเป็นเมื่อตอนอายุ17ครั้งนึงแล้วก็มาเป็นเริ่มเป็นสาวกันแล้วกันแล้วก็มาเป็นเมื่อปี51เริ่มแตกตัวเริ่มแตกเนื้อสาว17 17 18แล้วแตกวันที่12แล้วแล้วก็มาเป็นตอนปีคะตอบคำถาม17เริ่มแตกเนื้อสาวหรือว่าแตกวันที่12แล้วแตกเนื้อสาวนั่น12 12เริ่มแตกเนื้อสาววันที่12รู้ไงรู้ได้ยังไงว่าแตกเนื้อสาวก็มีประจำเดือนที่แล้วอ๋อเป็นเครื่องวัดเนาะก็แต่12ใช่แล้วโอ้ตายแล้วยุคสมัยนี้นะไวเนาะนะๆๆๆเนาะๆยุคสมัยผมเนี่ยมัน17 18ถึงจะมีสิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี้ยนะยังเจออะไรเร่งก็ไม่รู้เนาะรู้ไหมอะไรเร่งวิทยาศาสตร์กินอาหารหวานกินอาหารหวานคามันเร่งเร่งโตเร่งเจริญวัยเร่งเจริญพันธุ์โอเคนะไอ้ฮอร์โมนฮอร์โมนที่เขาใช้เนี่ยครับทั้งฮอร์โมนฮอร์ม้าฮอร์แมวสารพัดฮอร์นะครับรวมทั้งฮอร์เฮลิคอปเตอร์ด้วยผสมก็เลยต้องวุ่นวายไปซะหมดแล้วก็มาเป็นปวดเหตุปวดหัวแล้วก็บอกว่าไมเกรนไม่ก่อยนะไม่มีหรอกไมเกรนมาที่นี่ไม่มีคำว่าไมเกรนมีแต่คำว่าปวดเข่าหายปวดปวดคอหายปวดปวดตาหายปวดปวดหลังหายปวดปวดหัวหายปวดถามว่าไมเกรนปวดหัวกันเนี่ยปวดหัวตาลายบ้านหมุนเอาละพอนะปวดหัวลายตาตาลายหมุนบ้านบ้านหมุนบ้านหมุนหรือตัวหมุนบ้านหมุนเหรอนั่งตรงนี้รู้สึกว่าหมุนอยู่ไหมไม่หมุนตาลายอยู่ไหมมองลายมือตัวเองครับไม่ตาลายอยู่นี่กับอยู่บ้านมันต่างกันตรงไหนตาปกติไหมต่างไหมปกติที่นี่ปกตินะหยิบเอาความปกติไปที่บ้านไม่ใช่ที่บ้านโอเคนะหยิบเอาความปกติที่ให้ไว้ที่นี่เอาไปใช้ที่บ้านด้วยเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้จบข่าวไหมจบเข้าใจผมพูดแน่นะเข้าใจค่ะเข้าใจแน่นะหายปวดหัวอย่างครับคืออะไรพยักหน้าก็หายแล้วค่ะก็ดีขึ้นจริงเหรอเฮ้ยผมไม่แต่เนื้อต้องตัวหัวเลยเหรอตั้งมาอยู่ในห้องก่อนนะจริงเหรอก็ตอนนี้มันไม่มีอาการก็เลยดูว่าหายงงทั้งก็ตอนนี้มันไม่มีอาการก็เลยดูว่าปกติหายใช้ของบอกว่าได้เล่นของนี่เล่นของป่ะเนี่ยครับไม่ค่ะอย่างนี้มันต้องเล่นของแงแบบนี้เนาะมันจะหายเนี่ยปวดๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยยังพูดบ่นๆมันเป็นพักๆบางทีอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมานั่นสิเมื่อเช้านี้ทานกับข้าวอยู่ๆมันก็ตาลายขึ้นมาก่อนมานั่งที่นี่มันเป็นอยู่ป่ะนะก่อนมานั่งนี่ยังไม่เป็นเหรอเอาแล้วนั่งนอกเป็นไหมทั้งนั้นนั่งข้างนอกก็ยังไม่เป็นเพราะว่ามันยังไม่มีอาการแล้วตั้งแต่เช้าไม่เป็นเลยทั้งนั้นค่ะงั้นฟังใหม่ค่ะงั้นคำถามที่ถามมันทั้งหมดผิดหมดนะจะมีสำคัญแปลว่าเอาเรื่องอดีตมาใช้ในปัจจุบันผิดข้อผิดอะไรเรื่องเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วคุยกับผมเนี่ยใช้ไม่ได้เลยอันนั้นมันต้องบอกว่าเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมเคยเป็นคนละเรื่องนะความหมายภาษาเนี่ยค่ะเฮ้ยนู้นเป็นไมเกรนค่ะหัวปวดหัวกะเฮ้ยจริงเหรอใช่เดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปขนาดนี้ปวดไหมปัจจุบันเนี่ยไม่ปวดเห็นไหมครับนี่คือภาษาใช่ค่ะต้องให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายยิ่งผมยิ่งต้องระวังมากๆภาษาเพราะผมจะล็อกด้วยภาษาไงเมื่อกี้เห็นแม่ถูกกระทำเจ็บแทนแม่ไหมเนี่ยเจ็บแทนแม่เลยค่ะก็เห็นแทนแม่ก็เห็นแม่เขาทำหน้าเจ็บแล้วก็คือป
พอเห็นแม่เจ็บเยอะก็อยากเจ็บแทนแม่อยากเจ็บแทนแม่เอาไหมจะเอาให้เอาไปเจ็บแทนแม่เอาไหมเอาไหมตอนนี้ยังไม่เอาค่ะรู้ไหมความเจ็บของแม่หายไปตั้ง 70% เมื่อกี้เนี่ยค่ะมันหายไปไหนใครเป็นคนเอาไปไม่ทราบค่ะอยากจะรู้แม่จะบอกอยากรู้ว่าบอกแล้วจะสงสารนะค่ะนี่รับเต็มเต็มนี่แหละรับเต็มเต็มที่ว่าค่ะสงสารไหมน้องสารเนาะเนาะงอกบ้าอย่างเดียวรับได้บ้าไหมเนี่ยเนาะมันจะหายเนี่ยก็ไม่ได้แท้เลยเลยค่ะเสกเป่าก็ไม่มีค่ะมันหายไปได้ไงอ่ะค่ะดีขึ้นมาได้ยังไงดีกว่าค่ะเล่นของไหมของอะไรก็เล่นเนี่ยทูบไม่มีจุดเทียนไม่มีจุดค่ะแถมยังเรียกว่าหมอนะไม่ออนคานคำว่าหมอนะค่ะใช่ไหมเนี่ยเนาะจุดท้ายถามสุดท้ายนะถามว่าปวดหัวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ปวดตอนนี้ไม่มีอาการปวดมึนหัวไหมตอนนี้ไม่มีอาการมึนเวียนหน้าเวียนตาไหมตอนนี้ไม่มีอาการตาลงตาลายไหมตอนนี้ไม่มีค่ะคอยดูมันจะเบาทั้งหมดนะค่ะคอยดูคิดว่าไม่มีไม่มีนี่แหละครับลืมหายใจครับขออย่างเดียวหายใจพวกนี้วัดกันที่ความรู้สึกขอโทษครับผมจับอยู่แค่นี้คุณเจ็บแค่ไหนเพียงใดแม่จะเจ็บพอๆกันโอเคนะถ้าคุณไม่เจ็บแม่ก็ไม่ได้เจ็บไม่เข้าใจตรงเป็นเครื่องวัดได้เลยครับเครื่องนี้คุณสบายแค่ไหนแม่ก็จะสบายคล้ายๆคือกันครับบอกให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะต่อไปจะไม่ต้องไปนั่งเจ็บแทนแม่มานั่งให้ตรงทีนี้ครับเออคือนั่งให้สบายตั้งฉากเข้ามาตรงไปว่าตั้งฉากเออปวดเจ็บอ่ะเออนะอาจจะลึกๆยกมือขึ้นชโยลงปื้ดลงขึ้นลงที่คุณเจ็บมันจะคลายใช่ไหมครับเห็นไหมทำไปฮะเห็นไหมฮะทำไปฮะเห็นไหมโทษครับขึ้นขึ้นถามว่าเบาหัวไหมครับโยมเบาตัวได้หายใจลมไหมสามคำเบาหัวเบาตัวหายใจลมเจ็บหัวเจ็บตัวหายใจไม่โล่งเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งปวดหัวปวดตัวหายใจไม่โล่งเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเลือกตรงไหนตอบตรงความรู้สึกเบาหัวเบาตัวแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจนะผมถามทีแรกมึนหัวไหมไม่มึนปวดไหมไม่ปวดเวียนไหมไม่เวียนผมบอกว่าคอยดูนะคุณจะเบาหัวผมรู้ได้ไงอย่าสงสัยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามมาดีไหมดีกว่าก็ดีขึ้นค่ะน่ะนำมาพอใจที่ผมบอกพอดีเนี่ยนำมาวัดกันที่ดีไหมคำว่าดีมันก็บ้านใครบ้านมันสิเนาะจะมันใช่ไหมไปแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆใช่ก็มันดีแล้วเนี่ยใช่ไหมพอใจคำพูดอย่างนี้ไหมเนี่ยพอใจค่ะไปไหนก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆกลับไปไหนขอให้เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเลือกกันไหนเจอแต่สิ่งดีๆเราต้องเป็นคนดีก่อนถึงจะเจอสิ่งดีๆนะครับค่ะเราต้องเป็นคนดีก่อน
เราจึงจะเจอสิ่งที่ดีๆใช่ค่ะจบข่าวไหมต้องแปลไม่ต้องแปลเนาะค่ะต้องคิดในทางที่ดีด้วยเออใช่ไหมต้องคิดในทางดีๆด้วยเออผมยั่วยุ่ยคนคิดละต้องคิดไม่ดีกับผมเชื่อถ้าคิดไม่ดีกับผู้มันก็ได้ไม่ดีลองสิคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่คิดผมไม่คิดให้คิดคิดดูสิมันจะได้ไม่ดีไหมไม่คิดคิดในทางที่ดีดีกว่าผมอนุญาตให้คิดไม่ดีไม่คิดค่ะคิดให้ตายไงก็ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคิดยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกค่ะคิดไม่ดีกับหมากับแมวกับช้างมาอะไรก็ได้โลนคิดมันไม่ดีกับมันครับเขาไม่เดือดร้อนหรอกครับคุณคิดไม่ดีกับผมผมไม่เสียหายอะไรเลยเชิญถ้าพูดไม่ดีอะไรเกิดขึ้นตามที่คิดนั้นค่ะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมรู้ค่ะเออคิดไม่ดีคิดไปเถอะแต่อย่าพูดตามสิ่งที่เราคิดจบค่ะแปลว่าฝึกให้ตัวเองนิ่งให้ได้ต้องมีสมาธิผมไม่รู้นะครับพูดสมาธิหรอกพูดกันมาหลายแล้วทุกคนในสมาธินั่นคิดไม่ดีคิดไปอย่าพูดตามสิ่งที่เราคิด มันเหนือกว่าทุกอย่างเข้าใจอ่ะก็คือต้องคิดสองอย่างต้องคิดสองอย่างต้องหลีกเลี่ยงคิดไม่ดีต้องมาคิดแต่เรื่องไม่ต้องหลีกเลี่ยงเอ๊บอกให้คิดแต่เรื่องดีคิดไปเลยแต่อย่าพูดกับสิ่งที่ตัวเองคิดสกัดตัวนั้นให้อยู่ผมมีสิ่งนี้ทุกวันเพราะว่าผมคิดไม่ดีทุกเรื่องกับทุกคนในโลกเนี้ยคนในโลกเนี้ยเขาไม่ตายนะเขาไม่สะเทือนจากความคิดผมที่นี่เขาไม่เคยเลยผมคิดไม่ดีกับทุกคนแล้วครับเขาก็ไม่เคยเดือดร้อนเพราะความคิดของผมสักคนเดียวค่ะสุดท้ายผมรู้ว่าเมื่อคิดไม่ดีกับเขาเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยแล้วคิดไปตำหาทำไมวะมันจบตรงคิดไปอยู่ต้นไม้มันก็เป็นสะเทือนคิดไม่ดีกับควายก็ไม่สะเทือนคิดไม่ดีกับพ่อแม่ก็ไม่สะเทือนเราจะคิดไม่ดีกับพ่อแม่พ่อล้มหายใจจากดื้อๆเนี้ยก็ไม่ใช่ผมได้คิดไปเยอะแล้วใช่ไหมเช่นด้วยอย่างง่ายคิดอยากให้พ่อแม่ตายเขาก็ไม่เห็นตายสักทีหนึ่งแต่เราไม่คิดเขาตายสิเนาะแปลว่าความคิดเราเนี่ยมันทำให้เขาทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้ความเสียแต่ประการใดเลยความคิดของเราเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเลยพ่อแม่เราก็พ่อแม่ผมไม่เดือดร้อนเพราะความคิดของผมแต่เวลาเขาตายผมไม่ได้คิดเขาตายเขาเองเวลาผมคิดอยู่เขาไม่ตายเลยกินได้หัวเราะต่างหากแปลว่าความคิดของผมไม่มีผลเลยกับสิ่งนั้นเมื่อไม่มีผลคิดไปตำหาเลยมาโทษทีสุภาพแล้วเริ่มสุภาพแล้ว แปลว่าผมกำลังบอกว่าคิดอะไรคิดไปเถอะพ้นเป็นนามธรรมย้ำคิดอะไรคิดไปเถอะเพราะเป็นนามธรรมไม่ให้ใครสูญเสียทั้งนิดเดียวสุดร้อก็ไม่มีสูญเสียไม่มีแต่อย่าพูดตามสิ่งที่เราคิดที่ไม่ดีนั้นอย่าพูดอย่างเดียวแล้วก็ห้ามทำเด็ดขาดจบข่าวสรุปความคิดไม่ดีมีประโยชน์คิดดียิ่งมีประโยชน์ทีเนี้ยชัดไหมโยมชัดค่ะห้ามความคิดไม่ได้หรอกครับไม่มีทางห้ามเราห้ามความคิดตัวเราเองก็ยังยากแสนยากแล้วไปห้ามความคิดผู้อื่นจบข่าวเลยไม่มีทางเป็นไปได้งั้นอย่าไปห้ามอย่าไปคิดห้ามเขารู้แต่ว่า
เราวินิจฉัยแล้วว่าโอเคคนมันก็คิดว่าพูดไม่ดีกับกันและกันเราก็อย่าพูดไม่ดีเหมือนเขาก็จบแล้วเราก็สงบเองใช่ไหมใช่ภาษาผมฟังยากเนาะฟังแล้วอยากหน้าตบไปด้วยจริงผมว่าฟังยากนะภาษาผมนะเบาหัวมากไหมเบาค่ะชัดเจนชัดประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับช่วยดูแม่ดูแม่อย่างเดียวแล้วแม่กินนอนยังไงล่ะดูแต่แม่ก็คอยดูแม่ไปทำกับข้าวทำกับข้าวแม่เขาไม่ได้อยู่บ้านมีสมบัติเยอะทั้งนั้นอ่ะไม่มีสมบัติอยู่ได้ยังไงน้าก็ไม่ได้ทำนะอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำน้องผมก็ทำนาอยู่ไม่มีทำขอน้องก็กินเห็นไหมฮะน้องปลูกผมเขาปลูกผักปลูกหญ้าก็ลูกคนเดียวต้องคอยดูเขาไม่มีผมก็ไปขอเขามากินนี่ได้ใช่ไหมมันไม่ทำอะไรอยู่ได้ไงก็ลูกคนเดียวคอยดูเขาแล้วชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะแปลว่ามีสมบัติเยอะทั้งนั้นอ่ะเออพอกินไปวันๆเออไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมห้ามพูดเด็ดขาดว่าบอกว่าไม่มีเขาพูดผมห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดห้ามเลยนะครับห้ามพูดห้ามคิดห้ามพูดห้ามคิดด้วยว่าไม่มีคิดได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามพูดแต่ห้ามพูดเข้าใจอ่ะห้ามพูดเข้าใจผมไม่ขออะไรใครก็เพราะว่าถ้าผมขอไม่ให้นายยุ่งนะถ้าผมขอของกินไม่ให้ผมมันเน่านะถ้าไม่ให้ผมกินของกินนั้นเน่านะถ้าผมขอของใช้ไม่ให้ผมใช้อ่ะคุณไม่มีใช้ด้วยอ่ะถ้าผมขอใส่มาเยอะๆผมขอเนี่ยไม่ให้ผมเนี่ยยุ่งนะถ้าผมขอย้ำถ้าผมขอหรือมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ขอสักหน่อยได้ไหมสัก10บาท100บาทตั้งแต่ที่คุณมีอยู่105บาทถ้าไม่ให้ผมยุ่งนะแล้วยิ่งถ้าถามว่าคุณตอบว่าไม่มีจบข่าวเลยนะโกหกผมไม่ได้มีอยู่แล้ว105บาทขอสัก100บาทบอกไม่มีเนี่ยระวังให้ดีกำลังหมายถึงอะไรรู้ไหมวิสังแปลว่าอย่าพูดเท็จกับผมคิดไม่ดีได้แต่จะพูดเท็จคิดอย่างเท็จเท็จเนี่ยได้ไหมครับแต่พูดเท็จแล้วยุ่งเลยเข้าใจครับโอเคนะค่ะจบข่าวเนาะดีไหมดีค่ะมนุษย์พันงอกมนุษย์พันงอกเป็นพันสุดท้ายของโลกไปเนี้ยมนุษย์พันนี้นะเป็นพันสุดท้ายของโลกไปนะพันเดียวพันสุดท้ายของโลกที่มาตัวเป็นพันสุดท้ายแปลว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจมนุษย์ตัวสุดท้ายมาเกิดตัวสุดท้ายของมนุษย์โลกแปลว่าอะไรหมายความว่าไงหนูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเอออย่าไปเข้าใจเลย เข้าใจมากแล้วมันจะฉลาดน้อย หายใจยาวครับน้อยหายใจลึกๆในเรื่องหายใจครับโทษครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอย่าโอ้ยเคยแบ่งหัวลูกไหมเนี่ยหนูสวัสดิ์ไม่มีครอบครัวเออไม่เคยบอกไม่เคยก็จบแล้วเออบอกว่าไม่เคยก็จบแล้วเอ้ยแค่นี้ผมก็เข้าใจหมดแล้วหายใจลึกครับพอดครับปื๊ด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 หายใจยาวครับปื๊ดพอดครับพอดครับปื๊ดปื๊ดปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่
สบายตัวไหมทีนี้สบายตัวจบข่าวเนาะเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งจบไหมสมบูรณ์ไหมสามคำสมบูรณ์ค่ะเออสมบูรณ์ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์70% เออ70%ใช้เวลาประมาณกี่นาทีเนี่ย10 นาทีอืม10 นาทีเนาะค่ะโอเคประมาณนั้นนะครับอ้าวเขียนชื่อไปตรงนั้นอืมอันนี้มันเรื่องของการวัดผลเนี่ยแหละเป็นผลสัมฤทธิ์เลยล่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเขาห่อลายเซ็นเนี่ยต้องเขียนตรงนี้สิคนจะเขียนอะไรไว้ใต้ตรงนี้เนี่ยอ่านได้ไหมคนจะเขียนอะไรสัก2 ประโยคคิดเองก็มีคำว่าหมายเหตุคนจะเขียนอะไรตรงไหนตรงนั้นก็เลยเป็นไฮไลท์ของคำว่ารู้จักกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเกิดความ impression เป็นพิเศษว่าคือเรื่องอะไรไม่ใช่คำยกย่องนะไม่เอานะยกย่องผมไม่เอานะไม่ต้องมายกย่องผมเพราะว่าผมรู้ผมคือใครเอาส่วนตัวส่วนใจมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรใส่เข้าไปไม่ต้องมากมันเลอะ2 ประโยคก็เกินพอประมาณนะใช่เนาะนะโอเคนะจบข่าวนะ